คือเรื่องของเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเนี่ยคือเดือนแรกของฮิจเราะห์ศักราชทีนี้พี่น้องถามว่าเราจะจัดเฉลิมฉลองปีใหม่อิสลามเนี่ยได้มั้ยเพราะว่าทางสากลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ้าวมาอิสลามเราจะส่งท้ายปีเก่าเราจะต้อนรับปีใหม่เนี่ยได้มั้ยเออนะทำไมอ่ะทำไมเราต้องไปอยากเหมือนอย่างเขาอ่ะคือเขามีใช่มั้ยเขามีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราอยากต้อนรับเขามีการเฉลิมฉลองเพราะเขาเปลี่ยนวันไอ้ตรงเที่ยงคืนน่ะครับเออเขาแปลกเขาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะหารครึ่งคืนหนึ่งเขาจะหารครึ่งเนี่ยจากตั้งแต่หัวค่ำมาจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็นวันเก่าพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บไปแล้วเป็นคืนวันใหม่คือคืนหนึ่งมีสองวันใช่ไหมครับแปลกพิสดารแต่ในอิสลามไม่ได้นับอย่างนั้นอิสลามนับหนึ่งคืนเต็มก็ตั้งแต่มักริบชนซูโบจากซูโบชนมักริบมีกลางคืนเต็มแล้วก็มีกลางวันเต็มเป็นหนึ่งวันตอนนี้พอเขานับไอ้ตอนเที่ยงคืนหรือว่าเข้าวันใหม่เขาก็จะต้องไปส่งท้ายแล้วไปต้อนรับกันไอ้ตรงนั้นแหละเห็นไหมเพราะงั้นพอเที่ยงคืนนี่เขาจะนับเริ่มถอยหลังแล้วเขาเรียกเขาดาวเออเรียกเขาดาวแล้วจะจุดพุส่งไปจุดพุรับมาจะเฉลิมฉลองชัยโยโหฮิวกันใช่ไหมครับผมปีเก่าไปแล้วปีใหม่มาจนกว่าเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเอ้าพอสิ้นปีได้โบนัสแทนที่จะเก็บเงินเก็บตังไว้นู่นเอาไปหมดเก็บไปนู่นแหละไอ้ฉลองอ่ะพอปีเก่าไปพอปีใหม่มาเสร็จแล้วก็มาจ่องหน่อยเหมือนเดิมจนครับเหมือนควักเนื้อมันฉลองแล้วบรรดาผู้คนก็จะจัดเฉลิมฉลองกันแต่ละที่ใช่ไหมครับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะงั้นช่วงปีใหม่ไม่น่าเที่ยวครับบรรยากาศไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะพอไปเที่ยวแล้วไปแย่งกันกินไปแย่งกันอยู่ไปแย่งกันสถานที่ธรรมชาติแทนที่มันจะดูดีอยู่บ้านสบายกว่าอีกไปไหนมาไหนครับโล่งกว่าเก่าอุ้ยถนนโล่งครับเพราะงั้นเขาเฉลิมฉลองอย่างของเขาแล้วก็คือของเขาครับของเขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเรามีวันเฉลิมฉลองไหมมี มีวันอะไรอีดินฟิตรีอีเล็กแล้วก็อีดินอัฎฮาอีดินอัฎฮาครับเพราะอันเนื่องมาจากว่าคำว่าอีดแปลว่าวันที่เวียนมาบรรจบแล้วก็จัดฉลองเขาเรียกว่าอีดอาจารย์อามินเกิดวันที่ไหน14เมษาครับไม่รู้อ่ะสมมติอ่ะ10ใช่ป่ะไม่ใช่เดือน14ไง14พฤศจิกา14พฤศจิกาเดือนหน้าอ๋อเดือนหน้าใกล้วันเกิดละ อ่ะแล้วมันวนมาวนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ละอ่ะมันวนมากี่14แล้วเนี่ย25หือ25 14อะหรอไปเนี่ยไปเก็บซ่อนไว้เองนะเก็บซะคือมันวนมาเพราะว่าแต่ละปีมันก็มี14พฤศจิกาใช่มั้ยมันวนมาแล้วมันก็ผ่านไปมันวนมาแล้วมันก็ผ่านไปมันวนมามันวนมากี่10 14พฤศจิกาแล้วถ้ามันวนมาแล้วผ่านไปไม่เรียกว่าอีดแต่ถ้าวนมาแล้วก็จัดเฉลิมฉลองเพราะนั้นเขาเรียกว่าอีดครับอีดเพราะงั้นอีดคือวันที่เวียนมาครบบรรจบแล้วจัดเฉลิมฉลองน่ะคืออีดถ้าสมมติว่า14พฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยเวียนมาอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอันนี้ก็อีดแฮปปี้เบิร์ธเอาเฉลิมฉลองครับผมเอาเค้กมาอายุอะไรเอาเทียนมาปากแล้วก็ทั้งน้ำลายเสลดลงเค้กกันแล้วก็แจกกันกินได้บรักัตบรักัตน้ำลายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่คืออีดครับแต่ถ้ามันเวียนมาแล้วก็ผ่านเลยไปอันนั้นไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าอีดไม่เรียกว่าอีดครับตอนที่นบีอพยพไปที่นครยะซิบหรือนครมะดีนะครับพวกยะฮูดเนี่ยเขาจะมีวันแห่งการเฉลิมฉลองของเขาอยู่แล้วเยอะเยอะเยอะตอนนี้พอมุสลิมไปตั้งฐานเป็นรัฐอิสลามอ่ะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศว่าอีดอะไรต่างๆอ่ะอีดที่มันอีดวันที่เฉลิมฉลองอะไรยกเลิกหมดไม่เอาอัปดัลกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนให้พวกเจ้าใหม่แล้วไออีดอื่นๆไม่เอามีอะไรสองอีดก็คืออีดิลฟิตรีครับผมอีเล็กกับอีดินอัฎฮาแต่นี้วันอีดของเราเนี่ยเราไม่ทำให้มันเป็นสมกับเป็นอีด
ครับก็มาละหมาดแล้วก็บันไทบันมันอืมไม่มันไม่กระหึ่มมันไม่สมขึ้นเคงไม่สมกับเป็นอีดทั้งที่มันเป็นอีดของเราแหละครับแต่นี้พอเราไม่ถึงกับเป็นอีดในปีฮิจเราะห์มาต้อนรับปีฮิจเราะห์ศักราชครับทำไมเราต้องไปเรียนแบบเขาอ่ะแล้วนบีประกาศยกเลิกไปแล้วเหลือ2อีดเราจะทำให้เป็น3อีดใช่ไหมเราก็ต้องช่วยนบีเพราะนบีให้แค่2อีดนะแล้วเราจะเอาอีกอีดนึงจะเป็น3หรือบางคนนี่มีอีด6เขาเรียกอีดรอยอนแน่ครับผมออกบท6ออกบท6คืออีดเล็กอีดนึงแล้วก็พอบท6เสร็จนี่ออกแหมกระหึ่มอีกละอีกรอบนึงเอาไป3อีดไปอีกแล้วไม่รู้อะไรยังไงกันนะหลายอีดหลายอีดเพราะงั้นในอิสลามของเราเนี่ยมีฮิจเราะห์ศักราชมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มใช้ฮิจเราะห์ศักราชมาเนี่ยนะครับก็ไม่มีจัดอีดไม่มีร่องรอยตั้งแต่ในยุคของท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบในยุคของอุสมานในยุคของอาลีในยุคของใครต่อใครแล้วไม่มีในอดีตยุคคอลิฟะห์จนกระทั่งให้รู้ว่าเป็นการนับวันนับปีเท่านั้นน่ะครับนี่มันหมดครบปีแล้วมันขึ้นปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่เพื่อให้รู้เท่านั้นเองแต่ไม่มีการจัดส่งท้ายไม่มีการจัดต้อนรับไม่มีการจัดเฉลิมฉลองครับแต่ทำไมวันนี้เราจะทำให้มีทำไมเหตุผลก็เห็นเขามีกันเราก็ต้องไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับเพราะศาสนาเนี่ยไม่มีตัวบทรองรับให้เราจัดส่งท้ายปีต้อนรับปีฮิจเราะห์ศักราชนะนอกจากไม่มีตัวบทหลักฐานทางศาสนามีเหตุผลอะไรอยากจะตายใช่ไหมอยากมันเป็นดอรูรอใช่ไหมมันจะตายใช่ไหมไม่ฮะนี่ผมเดี๋ยวจะหาว่าแม่เราไปว่าเขาอะไรอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะต้องไปมีอย่างกับเขาพอเริ่มขยับอ้าวมีอีดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เดี๋ยวก็จะขยับต่อไปนั่นเขามีอีดอะไรเราก็ขยับเดี๋ยวเราก็ต้องหาอีดมาเพิ่มอีกเราตามเขาไปเขามีเรามีเขามีเรามีเพราะงั้นอย่าเลยครับอย่ารักษาความบริสุทธิ์ของคำสอนของศาสนาไว้นี่แหละที่มุสลิมต่างจากคนอื่นครับอย่าทำให้เหมือนเขา คือเขาไม่ได้ไปเขามีไปเราเนี่ยมันต่างจากเขาแต่ว่าวันนี้เราพยายามที่จะทำให้เหมือนเขาจะทำให้เหมือนเขาย่างก้าวเดินตามเขาเนี่ยคืบเป็นคืบศอกเป็นศอกนี่จนกระทั่งท่านนบีบอกว่าแม้ว่าจะพาลงรูแย่เนี่ยก็ไปครับตามแบบชนิดหายใจรถต้นคอเขาไปไหนไปด้วยคือไม่ดูเราว่าถูกต้องหรือว่าผิดคือเอาไว้ก่อนเพื่อความทันสมัยก็คือจัดฉลองปีใหม่อิสลามทำไมคือถ้าไม่จัดเฉลิมฉลองนี่เป็นคนค่ำครึเป็นคนไม่ทันสมัยใช่ไหมและทีนี้คือเรามองอาหรับเป็นเกณฑ์ได้ไหมเพราะว่าอาหรับเนี่ยเวลาเปลี่ยนอันนั้นฮิจเราะห์ศักราชเขาก็จะมีคำอวยพรให้ซึ่งกันและกันอาจารย์อามินเอ๋ยครับอย่าไปดูว่าอะไรนะฮิจเราะห์ศักราชอย่างเดียวอาหรับในบางที่ณนะปัจจุบันเนี่ยอย่าว่าแต่ฮิจเราะห์ศักราชเลยคิดศักราชทุกวันนี้อาหรับบางคนก็เอาไปดูสิในบางประเทศครับฮะประเทศที่ร่ำรวยสร้างตึกใหญ่ๆสูงๆครับฮะโมจัดเฉลิมฉลองส่งท้ายและตั้งเมริคริสต์มาสไปเลยตั้งกับคริสต์มาสตั้งกับมันมีคริสต์มาสตอนปลายปีใช่ไหมครับจัดวันเกิดพระเยซูคริสต์ฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์หรือเรียกง่ายๆว่าเมาลิดนบีอีซานั่นแหละใช่ไหมครับ25ธันวาเดี๋ยวมีเวลาไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ละค่อยๆคุยประเด็นนี้ว่ามันจริงมันเท็จอะไรยังไงเลยเขาพอเขาฉลอง25เสร็จก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เราเห็นว่าในประเทศอาหรับในบางที่คือในกลุ่มประเทศอาหรับเราก็ต้องเข้าใจว่าในบางประเทศเนี่ยมีอาหรับที่เป็นคริสต์ครับไม่ใช่อาหรับที่เป็นมุสลิมทั้งหมดนะมีอาหรับที่เป็นคริสต์แต่ว่าถามว่าอาหรับที่เป็นคริสต์เขาทำมันเรื่องของเขาแต่ปรากฏว่าอาหรับที่เป็นมุสลิมนี่ก็ไปเอาด้วยเอากับเขาด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คริสต์ศักราชครับโอ้โหจัดเฉลิมฉลองกันผมเคยอ่านบทความมัน
ด็อกเตอร์อะไรเขียนเนี่ยหรือว่าอาหรับจะกลายพันธุ์จะถูกกลืนครับก็เพราะในทุกวันเนี่ยไอ้คนที่เป็นเศรษฐีมีตังอะไรเนี่ยอาหรับอ่ะนะก็ส่งลูกไปเรียนนู่นน่ะเมืองนอกเมืองตะวันตะวันตกครับส่งลูกไปเรียนตะวันตกพอไปกลับมาก็เอาแนวคิดอันนั้นแหละเอามาแนวคิดเอาวัฒนธรรมจนกระทั่งอาหรับทุกวันนี้ก็เลยอินเตอร์ก็เลยแห่แหนครับคือไม่รักษาความเป็นอาหรับไว้อ่ะนะครับกับจะกลายเป็นฝรั่งมังค่าจะเป็นชาติตะวันตกทั้งคำพูดคำความคิดอะไรแต่อะไรมันก็มีเพราะงั้นอาหรับเนี่ยไม่ได้เป็นต้นแบบหรือไม่ได้เป็นมาตรฐานของศาสนาเปล่าไม่ได้เป็นมาตรฐานของศาสนาวันนี้เราจะรู้ว่าอะไรมันถูกหรือมันผิดเนี่ยเราดูที่คำสอนของศาสนาที่นบีสอนกับซอฮาบะถ่ายทอดให้คนรุ่นตาบีอินตาบีตาบีอินเพราะว่าถ้าไปดูที่ตัวอาหรับก็ไม่ได้หมายความว่าอาหรับทั้งหมดจะถูกกลืนไปซะทั้งหมดไม่ใช่อาหรับที่เขายังมั่นคงยืนหยัดในศาสนาก็มีแต่ปัญหาเราจะไปดูคนไหนจะไปดูที่ไหนใช่ไหมครับผมแต่ว่าดูแน่ๆเลยก็คือดูที่ท่านนบีแล้วก็กุรอานและฮะดีษแล้วก็ความเข้าใจของซอฮาบะห์ครับผมเป็นที่ตั้ง